ขำยำข่าวเปรี้ยวกับกะละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของอาตีเมืองจีนอุ้ยเมืองจีนนี่คือเวลาก๊อปนี่แกก๊อปรถจริงๆตอนนี้ก๊อปอะไรรู้ไหมคะก๊อปรถถังค่ะเนี่ยเหรอฮะรถถังปลอมไอ้ย่ารถถัง T62 ของรัสเซียมีอะไรรถถังของอาหวนหนุ่งจิงเมืองหางโจวอีกก็มีเมืองกังทูปากังนี่ขนาดเป็นงานอดิเรกนะคะโอ้โหครั้งนี้อีปุกปั้งอยู่ตั้ง7เดือนทุ่งไปตั้ง200,000บาทขับไปแอคเทสที่ไหนก็มีแต่คงฮือฮาค่ะแถมยังมีออเดอร์สั่งทางอีกต่างหากแต่ละลองดูปืนใหญ่แล้วไม่ซีแงนแน่ฮะอวกคอนเฟิร์มฉันรักเขาอะรถเนาะขี่รถถังไม่ได้เลื่อยนะตามท้องถนนและยิงโชว์ด้วยอะไรด้วยอ่ะกลับมาที่กรุงเทพกันเมื่อคนกับหมาผนึกกำลังกันทำอะไรดีๆให้กับสังคมค่ะหมามีสกุลมีคนรักมีคนหลงร้อนก็มีคนพัดให้เมื่อมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนหมาเพื่อนแมวแล้วค่ะเมื่อเจ้าของจาก20องค์กรเห็นข่าวหมานครพนมแล้วทนบ่ไหวโอ้ยรวมตัวมาถือป้ายประกาศว่าภาครัฐไม่เดินหน้าแมวหมาคงถูกทารุณต่อไปนะคะส่วนน้องหมาทั้งหลายพูดไม่ได้ก็ให้ป้ายพูดแทนก็แย้วกันนะคะโอ้ยเนื้อผมไม่อร่อยหรอกค่ะน่ารักเนาะหมานี่ก็เลี้ยงดูมันเป็นเพื่อนเราเหอะอย่าไปโกงอย่าไปกินมันเลยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดไปเบิ่งนางงามกันค่ะนางงามมาตำหมากเมาที่สกลนครเทศกาลวันหมากเมาของชาวภูพานเมืองสกลปีนี้ท่านนายอำเภอเปิ้นก็เอาใจท่านผู้ว่าอำนาจเลยจัดเต็มขนนางงาม3เวที3ตำแหน่งมาดิ้นเดาๆโชว์ลีลาโขกหมากเมานี่ล่ะค่ะอุ๊ยตายตายตำอย่างเดียวก็เสียวแล้วนี่เล่นโยนครกโยนสากจังสิเว้ยซิลิโคนแตกสิเฮ็ดจังได๋ล่ะน้องเอ้ออีนางเดี๋ยวนะคนโยนสากอะโอเคไอ้คนโยนครกเอ๊ะหรือว่าคนรับสิลำบากกว่าเนาะพี่คิดได้ยังไงอะโยนครกโยนสากกันแล้วมันตกลงว่าสุดท้ายแล้วมันตำกันรู้เรื่องไว้เนี่ยเออามาถึงคำคมนะบอกไว้ว่าอาหารกายเน้นผลไม้และผักอาหารหลักของสายตาคอยสายตาคือฟ้าใสอาหารสมองต้องตำราพาก้าวไกลอาหารใจคือเก็บตกตลกทุกวันรักกะละแมครูปิ๋วป.1ปิ๋วป.1นะอยู่บุรีรัมย์ขอบคุณค่ะมาเวลาของกะละแมและเก็บตกแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะเย้ตาจับแล้วค่ะเสียงลั่น